โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะก็สามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลแล้วก็กับอัปเดตแพทวันนี้คือวันอัปเดตแพทนะครับฮีทเข้ามาแล้วราชาแฟรี่เข้ามาแล้วหรือว่าเรียกว่าคิงกันนะคิงแฟรี่ซัมติงไม่รู้นั่นแหละเขาเรียกกันว่าคิงกันก็ตามนั้นแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเข้ามาซึ่งแบบแม่งเยอะมากลูนเทวาเอ่ยอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะเนื้อหามันจะอัดแน่นมากวันนี้ผมจะพูดเป็นคร่าวๆของแพทนี้ณวันนี้นะเป็นวันแรกที่แพทเข้าผมก็ยังไม่ได้ทราบอะไรเยอะยังไม่รู้ว่าต้องกดตัวไหนดีแต่เราจะมาดูทุกอย่างแบบคร่าวๆผ่านๆสักรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้าผมสัญญาว่าผมจะมานั่งทำทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะเพราะแม่งเยอะเหลือเกินอย่างแรกนะครับเควสซ้ายบนนี้นะฮะเห็นเมาส์ป่าววะเออซ้ายบนนี้นะอันนี้ผมทำเควสไปแล้วกดเควสใหม่ที่เด้งขึ้นมานะเพื่อปลดล็อกตัวละครหลักตัวใหม่นะตัวฮีทมันก็จะปลดที่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับหน้าตัวละครหลักมี4ตัวเหมือนเดิมใช่ไหมด้านขวาล่างครับเห็นว่า White Shadow ตรงนี้ไหม Mercenary มันจะมาหน้านี้ครับบ่งบอกว่ามันต้องมีมากกว่านี้แต่ว่าจากสเกดูของตัวเกมนะตัวสายขวานตัวหลักสายขวานจะมาอีกทีปลายปีนะโอเคว้าวมีของเดิมมีไหมจำไม่ได้วะ Battle Style What Claim Decision อะไรเดียโอ้ยอะไรอะอ๋อแต่งตัวว้าวผิวขาวผิวขาวผิวดำไหมผิวดำไหมอุ้ยเท่ว่ะตาแดงวู้เอาเดี๋ยวก่อนนะเอาตาสีเมื่อกี้เท่กว่าตาแดงมันดูแบบเอาตกลงที่กูมาคลิปสร้างตัวละครเหรอเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยอ้าวโอ้โหกูจะมองยังไงเนี่ยผมก็ปิดตาแล้วเมื่อกี้เออตาอย่างนี้ตาอย่างนี้แล้วยังไงต่อเน็กเอาเปลี่ยนทรงผมตรงนี้แต่จริงๆทรงนี้ก็เท่นะอันนี้ก็จะติดตลกประเดี๋ยวทรงเนี่ยแม่งดูเหมือนอะไรวะนึกไม่ออกอันนี้ผมแทงตานะฮะวิ่งไปแทงตาไปไม่เหมาะกับอาชีพแอสซาซินเลยนะมียังไงเนี่ยเอ้ยทรงนี้พระเอกไปหน่อยเราดูเป็นตัวชั่วละเอ้ยอย่างงี้มั้ยเอ้ยผมสีว้าวผมสีแดงอีกแล้วเหรอเอาอย่างงี้เทาๆหน่อยเทาๆหน่อยCreate Summonerไปสร้างงี้แหละอุ้ยแล้วถ้ามันเป็นเนื้อเรื่องเอ้าถ้ามันเป็นเนื้อเรื่องก็ไม่ได้รีวิวต่อดิวะแต่อยากเห็นสกิลคร่าวๆดิขอแต่เขาไม่อยากสคริปครั้งแรกคือถ้าผมสคริปเพื่อความเร็วเราก็จะได้เห็นสกิลเร็วใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องซึ่งคนอื่นจะได้เห็นเลยแหละแต่ผมไม่ได้เห็นขออนุญาตนะฮะอนุญาตส่องแบบมันอยู่ตรงนั้นกันนั่นหรือข้ามาชมชิวปุ๊บนั่นแน่ไม่ได้กินกูหรอกว้าวเปิดมายังหล่อในเนื้อเรื่องโดนสะกิดทีเดียวตายบ้าไม่ใช่ในเควสหลักเวนเควสก่อนมาโอ้อยากดูสกิลเลยไม่ได้หรอวาร์ปแทง2ทีเว้ยวาร์ปแทงอ๋อเป็นหายตัวแทงหายตัวแทงเนาะไม่ได้ตอนแรกคิดว่าแบบสกิลจะแบบกดแล้วหายตัวจริงๆอ่ะ insufficient range เออเหมือนธาตุน้ำตีธรรมดามีโปรโวกด้วยนะผมเห็นแวบๆไปแอบเห็นมาแวบๆของ
ไปเห็นเจ้าของเกาหลีมาเขาเปิดก่อนเราแป๊บหนึ่งอ่ะผมก็เลยมีเวลาแบบแอบไปดูได้นะลากเลยได้ไหมอะไรอ้าวเอาแล้วนี่เราอยู่ในกาลากอสเหรอเนี่ยรีบๆจบเร็วไม่ต้องตกใจอีหนูเดี๋ยวก็ตายหมดอุ้ยเยอะว่ะไม่มีบทพูดใช่ไหมเออไม่มีบทพูดเลยนะเข้ามาก็แค่ฟันชุบชับชุบชับไล่มนอันยม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 าแม่แม่แม่ยำยำต้มยำจงอิ่มจงหิวอ๋อจงอิ่มสินะอันนี้ท้องมึงเสียแน่นอนนั่นไงท้องแตกเป็นแบ็คโฮโถชักโครกแบ็คโฮดูดอืดทุกอย่างในท้องออกไปแล้วอ้าวอะไรวะเหมือนปลุกจอมมารขึ้นมานะฮะบอสใหม่บอสใหม่สินะชัวร์ตรงมาทรงนี้บอสใหม่แน่ๆเป็นบอสแอดที่ตัวใหญ่มากวิฮาปูฮาปูมีฮิวมีบัฟเปล่าวะบัฟเปล่าวะบัฟดาบใช่ไหม insufficient rangeUnable to use. หุ้ยตัวเรามันแดดเข้าไปอยู่ในเส้นสีแดงพอดีนึกว่าจะตายแล้วนะจบเควสแล้วใช่ไหมโจเพอร์อย่างอีกนิวเควสให้กูโจเพอร์โอ้แดดได้ทีเดียวจบ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 ไหมคุยจบไหมสคิปไปเลยขี้เกียจละกูอยากรู้สกิลแล้วเร็วกว่านี้เพื่อนๆก็ไปดูกันอ้าวแพ็คเด้งต้องเติมโอเคจะได้ดูโอ้ยเท่โคตรเท่เลยว่ะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยนะอยู่ไหนนะสำคัญที่สุดแล้วอ้าว What มันต้องอ๋อมันมีแต่ว่าต้องไปทำเอ๊ะมีป่ะวะมีใช่ไหมอ่ะบอกทีว่ามีใช่ไหมเอ๊ะคือถ้าชุดไม่มีมันจะอ่อนเลยนะอ่อนแบบไม่ต้องสืบมีแต่อาวุธสกิลอะดูจากหน้านี้ดีกว่าอ๋อนี่คืออันติอะอีกสกิลคูลดาวน์ instant slide enemy area hit then deal damage on ฮะดาเมจแรงตามค่าหลบลีกเหรอโอ้อ๋อก่อนนี้ก็มีเด็บแรงตามเด็บแรงตาม HP ใช่ไหมรอบนี้แรงตามหลบลีกแปลว่าอนาคตเราจะได้เห็นตัวที่ใช้สกิลแรงตามหลบลีกสินะน่าสนใจตีธรรมดาตาบอดเราเริ่มจากน้ำไปเลยแล้วกันนะอันนี้แค่ทำดาเมจลดแล้วก็ลดสกิลคูลดาวน์ 50% ไม่สิถ้าอัพเต็มอ่ะอ๋อ 50% อยู่ดีตาบอด14วิ First hit per hit dot โอเคก็ไม่น่าแรงนะเนี่ยมันคือเราไม่รู้ว่าเบสตามหลบหลีกมันหมายถึงยังไงแบบถ้า 100% มันก็แค่แบบ79บวกอีก 100% ก็คือคูณ2เหรอ100 148 100 150% เงี้ยเหรอมันก็277 150กับ30เงี้ยมันก็ดูไม่แรงบอกไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอตอนไปใช้จริงหน่อยว่าแรงไหมตีธรรมดาไม่ใช่ตีธรรมดาสกิล1สกิล1คูณดาว10วิเนี่ยมันโปรโวคได้นะโปรโวคได้
เราจะไม่ตายเองเหรอคือไม่ใช่ตัวดาเมจเหรอกูงงแล้วติดบายมีไซเรนไหมอ่ะถ้ามีไซเรนเขาก็ต้องตีธรรมดาถูกไหมลดแม่นยำไอ้พอยซันอันรีมูฟก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้จะได้ไอ้พอยซันมันจะทำให้เราทำให้เขาติดอ๋อปกติมันจะเป็นบัฟตัวเองพวกเนี้ยส่วนมากนะเท่าที่ผมเข้าใจอันนี้เปลี่ยนเป็นดีบัฟฝั่งศัตรูซึ่งจะติดฟอร์สไบต์ไอพอยซันเลเวล1ดาวอิสสกิลฮิตวิชไอพอยซันอ๋อเพอร์20% อีเวทเลเวล1ไอพอยซันแปลว่าถ้าอีเวท100ก็คือเลเวล5ไอพอยซันก็จะเป็นรีคอเวอรี่ดาวเลเวล5เลยหรอ is skill hit with i poison อ๋อไม่ใช่ก็ยังติดเวล1อยู่ดีแค่มันโดนลดได้5ครั้งไม่ high in the shadow ไม่มีประโยชน์ แค่วาร์ปไปตีนะแซกเกอร์แทกแอเรียแอปพลายไอพอยซันทูฮิมเซลฟ์เบสออนฮิชอีเวทแอปพลายพิซิชันดาวน์เติร์ดอิฟแทกเกตซัมมอนเนอร์ดีคริสมานาลดมานาเหรออ๋อเนี่ยลดมานาด้วยอินคริสฮิสมูฟสปีดอัพเตอร์ยูดิสสกิลเป็นตัวไล่นะก็คือบิงไปลดมานาเขาแล้วก็ไล่ตีต่อคูดาวน์อะไร15วิอิฟอิทเอฟเฟคไอพอยซันอิชสกิลแอปพลายรีคอเวอรี่อิชฮิตด้วยนะแบบต่อฮิตแล้วมันกี่ฮิตอะมันฮิตเดียวนี่งงนึกว่า2ฮิตฟอร์ตไบติดฟอร์ตไบเหรอน้ำแข็งกัดลดเลือดอะนะไม่ได้ติดสโลนี่ไหนดูถ้าอัปเกรดเป็นสกิล2น่าสนใจกว่าเยอะเลย remove all harmful effect on himself and apply shield weight on max HP survey himself decrease the cooldown of the order except recoil formation except ก็คือยกเลยก็คือลดสกิลคูลดาวน์ยกเว้นสกิลตัวเองยกเว้นสกิลนี้เองเฉพาะสกิลนี้นะ whenever it evade attack this way ลบดีบัฟทั้งหมดสร้าง 20% ของ HP เป็นโล่นะสเวย์ cannot be remove refresh อะไรคือสเวย์แล้วอ๋อ and sway to himself decrease cooldown น่าจะหมายถึง when an attack is evade attack sway น่าจะหมายถึงลดไอเนี้ยลดสกิลคูลดาวน์สกิล1กับสกิล3เนี่ยก็คือจะสแปมสกิล1กับ3ได้เยอะขึ้นเนาะสกิล1ทำให้โปรโวกับติดตาบอดแล้วสกิล3ละงั้นใช้กับใช้ไป unreliable damage unreliable เข้าใจ unreliable damage คือยังไงวะห้ามชุบเหรอลบบัฟลบดีบัฟตัวเองลบบัฟศัตรูได้ผมว่าน้ำแม่งไม่ใช่ทางว่ะ Apply font consecutive please strike the target deal damage based on his evasion 4 times อ๋อ4เท่าของ evasion เหรอถ้า4เท่าของ evasion evasion 100ก็คือตี 400% เหรอบ้าถ้าจริงนี่คือ 400% นะเว้ย per hitอ๋อ4 time หมายถึงว่าตี4ครั้งเหรออ๋อนี่คือตี4ครั้งอ๋อ 60% ลบอ๋อแต่มันลบแค่ 60% เองมาเป็นตัวใหม่ทั้งทีน่าจะเด็ดกว่านี้ตีทำไมได้ 70% ไม่สนใจอุ้ยสกิล1มี2อันอุ้ยติดระเบิดหรอติดระเบิดว่ะเฮ้ยเฟิร์สฮิตบอมเอ็กโพสเซนเซคันเมื่อระเบิดติดสตันเชี่ยสกิล1แปะระเบิดแปะระเบิดนี่เลวมากเลยนะ
32% of attack bomb damage per 1 second duration บอมแรงตามแอทแทกเหรอไม่ใช่บอมแบบแรงตามฟิก HP หรืออืมดูสกิลทางเลือกเขาก่อนนะ Individual damage increase the fewer target there ก็คือยิ่งตัวน้อยยิ่งแรงแค่นั้นเลยนะแบบตรงๆแค่นั้นเลยถ้างั้นอันนี้ไม่ดีกว่าหรอ297อันนี้มันก็เยอะกว่าอันนี้ดูแรงกว่าโอ้เดี๋ยวไว้ดูว่าคือไม่รู้ว่าถ้าเกิดตีหลายๆอย่างเงี้ยตีสามมันอาจจะหมายถึงว่าตีสามตัว140โทษทีครับตีสามตัว297%แต่ว่าถ้าตีตัวเดียวอาจจะแรงกว่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอาจจะยังไงนะสามเท่าไหมถ้าสามเท่านี่น่าสนใจอืมถ้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนี่ถ้าน้ำมันตีเป็นวงกลมอันนี้มันพุ่งไปแล้วหันกลับมาโอ้เฟิร์สทิตเตอร์นิวตันดาเมจอินชิลด์ฟิลยิ่งโดนน้อยยิ่งแรงนะฮิตแรกลาสฮิตอินดิวิเดียลอินครีสเหมือนกันนะยิ่งโดนน้อยยิ่งแรง90% per hit มีโอกาสไปดาเมจเทคอัพอินครีสคูลดาวน์ก็คือสกิลแดดทำให้เขาแดดไม่ได้นั่นแหละถ้าเกิดมันติดคูลดาวน์อยู่ก็คืออินครีสสกิลคูลดาวน์100%หรอโอ้เพอร์ฮิตเหรอโซลาต้าไม่ได้แดดอันนี้อืมแปลว่าไอ้พวกที่ชอบแดดหลบวงลิงวงเจนอตก็จะไม่ได้แดดสินะอันนี้เป็นสายระเบิดนะก็คือสกิล1เลือกอัน1สกิล2เลือกอัน2เพราะว่ามันอินสแตนต์บอมได้เนี่ยทรานสมิทออลฮาร์มฟูลเอฟเฟกต์เนี่ยวะอินสแตนต์เอ็กซ์โพลดแล้วก็รูทด้วยเฮ้ยรูทด้วยเหรออันนี้ดีกว่าว่ะรีพูเอนิมีแทงไว้รูเอนิมีแทงเกตันนี่เราทำโอ้รูทเอนิมีทาร์เก็ตแอนด์ทรานสมิทออลฮาร์มฟูลเอฟเฟกต์ออนเดอะทาร์เกตทูเนียบายเอนิมีเดนทิเกอร์แอนด์เอ็กซ์โพสีฟเดลดาเมจโบนัสดาเมจเชี่ยไฟอย่างเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเขาติดปีกฟ้ามันก็จะทันสมิธไม่ได้ก็จะหายไปเฉยๆถ้าไม่มีลบบัฟก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้สินะแต่น้ำมีลบบัฟเหมือนกันเหมือนน้ำเลยเนาะอันนี้คือดาเมจอินเทอร์เกตเนอร์ซีซีเอฟเฟกต์ช่วยสังเกตช่วยเดี๋ยวผมนัดเบสออนเดอร์เกตลดเอสพีตีแรงตามเลือดที่เขาหายไปน่ะหรอต่อฮิตทำดาเมจแรงตามเลือดที่ศัตรูหายไปดาเมจเพิ่มขึ้น 50% ถ้าเกิดติด CC ก็คือติดสตันจากระเบิดก็คือคอมโบกับสายระเบิดแล้วเนาะเออว่าจะมารีวิวคร่าวๆนะอีทำไมมันดูเจาะลึกจังเลยแอร์บอลทำให้ลอยนะดาเมจเพอร์ฮิตไฟเวอร์นี่ดิวดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดตัวเองเลือดยิ่งน้อยธาตุไฟคือศัตรูเลือดยิ่งน้อยธาตุลมคือเมื่อเราเลือดยิ่งน้อยเนาะแอทแทคทะลุบัฟว่าเฮ้ยเฉพาะลาสิตนะไม่ได้แรงมากถ้ารีดิวดาเมจดาเมจเดียว90%ติดตัวลอยเนาะแล้วก็จะที่เคสที่10%เอ๊ะThe Latiscali decrease the HP ลดเลือดใคร decrease his own HP เดี๋ยวก่อนนะตีลดเลือดตัวเองเหรอ oh no ถ้าเลือดมากกว่า 70% จะลดเลือด 10% ถ้าเลือด Latis hit ก็คือ hit สุดท้ายจะลด20ต่อ hit ด้วยนะทั้งหมด4ฮิตก็คือหักทีเดียว3 50% หรอเดี๋ยวมันแปลกๆละตายเองมั้ยเนี่ยอ๋อ2ครั้งอันนี้ตีแค่2ครั้ง3ครั้ง10 20 40% เลือดตัวเองอ่ะว่า if his target is over ratio after each hit decrease his own HP and decrease increase damage on target
ลดเลือดตัวเองเพื่อทำดาเมจแรงขึ้นอ่ะนะเชี่ยละไหนดูดิอ๋อเขาก็มีดูดเลือดที่สกิล1ก็คือให้เปิดด้วยสกิล3แล้วตามด้วยสกิล1ดูดเลือดถ้าเลือดเหลือ 35% จะดูดเลือดขั้น2อ๋อโอเคมันต้องดูดเลือดเร็วมากเลยนะไม่งั้นแม่งตุย อ๋อสกิล2บัฟรีมูฟลบ1บัฟแล้วก็แอตแทคอัพตัวเองอ๋อดูดีกูดาว15กับ20วิUntil HP drop below this ลดเลือด 50% เฮ้ยลดเลือด 20% เมื่อเลือดต่ำกว่า 50% อ่ะนะฮะ Reduce HP one time attack up Reduce HP two time attack damage deal up immunity ปีกฟ้าโอเคธาตุลมนี่ถ้าจะเล่นธาตุลมต้องคิดดีๆเลยนะที่ธรรมดามีอะไรไหมไม่มีคือธาตุลมมันแบบเป็นการหักเลือดตัวเองคล้ายๆแบบเกมอื่นก็คือบาบาเลียนอะไรอย่างงี้ว่าแบบลดเลือดตัวเองเพื่อตีแรงขึ้นธาตุแสงขโมยบัฟว่าเอออย่างเงี้ยดีดูดี ขโมย2บัฟ 100%เฟอร์ทิสอ๋อแค่บัฟเดียวเนาะทูไทม์ขโมย1บัฟอย่างงี้ขโมยมานาอย่างงี้ต่อฮิตเหรอเพอร์ฮิตว่ะอันนี้เพอร์ฮิตว่ะแอทแทคแค่2ฮิตเอออย่างงี้ดิดูแบบเฟรนลี่เล่นง่ายอ๋อแต่ถ้าแสงไม่มีสกิลที่2นะ 70% ที่จะลอย 90% ที่จะลอยตีแรงตามดัมเบิลบัฟตีแรงตามบัฟที่มีนะIf caster has four more beneficial ก็คือถ้าเกิดขโมยบัฟมาได้เยอะพอมันก็จะอยู่เอ้ยอันนี้ใส่ดาเมจเลยถ้าแสงใส่ดาเมจเลยเอออย่างงี้ค่อยดูแบบเหมาะกับแอดไอ้ก่อนหน้านี้แบบเหี้ยเอางั้นเลยเหรอมันดูเล่นแบบยังไงวะ CC เหรอบล็อกคามฟูลแล้วมันสตันทุกๆ12วิมันจะสตัน1ครั้งด้วยตัวหลักอ่ะนะเชี่ยอันนี้คิดถึงสภาพคลีฟเลยApply concentrate attack for 3 sec คืออะไรนะ Member usually priority attack the target แปลกๆ I should try for the stun attack within the area apply the attack to enemy target and fear or แต่ concentrate คืออะไรมันไม่บอกว่ะคือนี่เหรอ Team member usually priority attack the target ก็คือทำให้ทุกตัวมาตีตัวที่เราเล็งอะนะ5วิไอ้ก็โอเคนะโอ้แต่ก็ได้อยู่แต่เล่นยากคือถ้าเกิดคูลดาวน์สกิลมอนจะมาแล้วเราใช้สกิลเนี้ยใส่ตัวที่เราเล็งอะมอนทุกตัวจะใช้สกิลทั้งหมดใน5วินั่นนะใส่ตัวนั้นๆคล้ายๆโปรโวกอะทำให้ตัวนั้นติดสถานะแบบยุคนอื่นมาตีตัวเองเออ increase move speed after using skillวิ่งเร็วขึ้นด้วยตีแรงตามดีบัฟที่มีคิวนี้ไม่ได้แรงถ้าแสงเหมือนแรงด้วยตัวเองแต่ถ้ามืดนี่เหมือนจะแรงด้วยเพื่อนๆดูดีอยู่ Dead in all ignore damage When critical hit occur for all 3 hit อ๋อต้องติด3จาก4ฮิตจะตีทะลุพวกต่อต้านความตายโอ้โอเคพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาดูตอนที่เจาะลึกตัวนี้แล้วกันนะมันเยอะเดี๋ยวผมมานั่งดิวด้วยโอเคยังไงนะต้องมีอะไรอีกนะไปที่อันนี้ไม่มีอะไรนะ Battle Pass เตอันนี้ของเก่านะของใหม่คืออันนี้นี่คืออันไหนวะเคียร์แอดเวนเจอร์พาธเคียร์แอดเวนเจอร์พาธแต่ผงนี่ไปทำอะไรวะยังไม่รู้เลยพาวเดอร์หรือว่ามันมีก็คือเล่นแอดเวนเจอร์แล้วเราจะได้ตรงนี้มาแล้วก็เอาไปแลกหน้านี้นะซึ่งตอนนี้แอดเวนเจอร์ก็จะมีรูนใหม่มาถูกไหมอันนี้ของใหม่อันนี้ซัมมอนแล้วก็อันนี้เป็นซัมมอนราชาแฟรี่อะดิ
ชาเลนจ์การ์เด้นอ๋ออันนี้ก็ของใหม่อ๋อฮีทเวล80เลยเหรอได้ได้เดี๋ยวมานั่งบิวอ๋อก็คือเควสนี้มันมาลงอันนี้ลงได้100ครั้งต่ออาทิตย์ก็อย่าลืมมาลงกันนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกอันนี้ของเก่าหมดเลยกาลากอสมาแล้วนะกาลากอสมาเดี๋ยวไปดูกันหอรีแล้วนะแล้วก็อันนี้พาร์ทอะไรวะต้องสนไหมทำไมมันคือบออ๋อปกติผมไม่ได้ซื้อพาร์ทพวกนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรพาร์ทใหม่มาเผื่อใครสนใจก็ไปจัดกันมานะจ๊ะข้างล่างนี้ไม่มีอะไรละเหมือนเดิมหมดอ่ะแล้วก็มีเรื่องรูนเดี๋ยวนะเอานี้ก่อนแล้วกันเลเวลแม็กถึง90แล้วนะครับแต่ใครจะอัพคิดให้ดีนะจ๊ะ500,000นะ500,000นะครับลานละ1ตัวเพราะว่ามันปลดไป85กดอีกทีอันนี้มีคำสั่งใหม่มานะ Evolve All อันเนี้ยดีมากก็คือ2ครั้งเวลจะเต็ม90จะใช้24ตัวลมหายใจใหญ่10อันแล้วก็เงิน1ล้านนะจ๊ะ1ล้านต่อตัวนะเพื่อจาก80ไป90แต่พลังขึ้นก็เยอะเลยนะเนี่ยผมทำนี่อยู่ที่ตัวหลักคีย์เนาะพลังมันเลยน้อยตกใจหมดจาก 200,000 ผมเป็น 220,000 ขึ้นประมาณ 20,000 นะแล้วก็มีอะไรใหม่ในนี้ไหมน่าจะยังไม่มีนะเดี๋ยวเรื่องตัวหลักแฟชั่นนี่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่ามันมีหรือยังต้องไปเล่นดูก่อนไอเทมอาวุธอีกเนาะมีดีเทลที่เราต้องไปลงลึกกันในตัวฮีทเผื่อใครจะสนใจเล่นอาร์ติแฟกต์มีอะไรใหม่ไหมไม่เอ๊ะอ๋อมีแค่เปลี่ยนอันนี้อาจจะของเก่าไม่น่ามีอะไรอ่ะราชาแฟรี่มาแล้วนะครับผมคงยังไม่ลงดีเทลราชาแฟรี่เนาะเอาแบบคร่าวๆนะตัวธาตุไฟเป็นตัวสาย CC นะข้อดีคือลบ2บัฟทำให้ลอยได้คอมโบกับพาสซีฟครับเมื่อลอยแล้วลงมาจะติดสตัน3วีนะถือว่าเป็นตัวที่ทำ CC ได้ดีใช้4มานาเนาะ4มานาคือ12วีแต่สตัน3วีก็เรียกว่าสตันได้บ่อยแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้สตันได้ถี่มากนะธาตุน้ำครับแปะดีบัฟดาเมจเทคอัพได้แล้วครับรวบได้นะแล้วลบสปีดเป็นตัวที่เอามาต่อต้านเสือตัวนี้เป็นตัวที่เอามาสู้กับเสือซึ่งพาสซีฟมันจะซัพพอร์ตไปทางการเร่งสกิลแล้วก็ถ้าเกิดตัวเองตายอ่ะมันจะชุบตัวเองขึ้นมาเนาะแล้วก็ทำอะไรวะลืม Decrease Monster Skill Cooldown ก็คือเหมือนมี2ชีวิตแล้วเนาะประมาณนั้นธาตุลมนี่ผมกำลังน่าสนใจกับน้องอยู่มากเพราะว่าสกิลแรกมันเร่งสกิลนะมันดูดีมากๆเลยแต่หลายๆคนมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่แต่ผมมองว่ามันเร่งสกิลซัมมอนเนอร์ 45% สกิลมอน 100% เลยนะใช้แค่3มานาแล้วมันเป็นแบบ decrease team member skill คือถ้าคิดว่าปกติมันคือใส่ทุกตัวดิสกิลคุณอะได้ effect by other team member skill ได้ effect เดี๋ยวไว้ผมกดแหละเดี๋ยวผมกดมาตัวหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองดูก็น่าคิดน่าจะลงอาทิตย์หน้านะนี้มาลองว่าสกิลมัน AOE ไหมหรือสกิลมันตัวเดียวนะถ้าตัวเดียวจะไม่น่าสนใจละอินคิสสกิลคูดาว 40% แล้วก็รีเจนมานาโอเคแสงมืดผมบอกเลยว่าเลวนะเดี๋ยวไว้ค่อยลงไปเจาะลึกกันแต่บอกเลยนะใครได้มายินดีด้วยแม่งโหดผมอ่านสกิลแล้วผมว่าแม่งเลวมากเนี่ยสกิลเนี่ยทำดาเมจเกิน 10% ได้อมตะเนี่ยโอ้โหบ้าไปละ3มานาเองอันนี้ก็ขโมยบัฟกันรัวๆเลยนะขโมยกันแบบ4บัฟบ้าไปแล้ว4บัฟแล้วได้บัฟตัวเองเพิ่มเนาะเดือดๆไปกับราชาแฟรี่นะโหดจัดมีอะไรใหม่นะกาลากอสนะระบบใหม่ยังไม่ได้เล่นวะคือไงอ่ะมีพาร์ทมาคาราคอสช็อปแบทเทิลพาร์ทคาราคอสก็แบทเทิลพาร์ทคาราคอสราคาไม่ได้แรงมากเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่าไล่อาจจะไม่ได้จำเป็นมากสำหรับใครที่ดองมาเยอะก็อาจจะข้ามพาร์ทได้แต่ว่าถ้าข้ามพาร์ทอย่าลืมนะครับว่าในช็อป
มันจะมีให้ใช้พาร์ทในการซื้อเพิ่มซึ่งผมยังไม่เติมเนาะถ้าเติมพาร์ทก็จะซื้อได้เพิ่มอีกก็ลองดูนะครับพาร์ทราคายังไม่ได้แรงอันนี้เป็นระบบใหม่ของกาลากอสเนาะแลดูแล้วน่าจะใช้ได้ทุกตัวแหละเหมือนมันแบบโยนมาให้ทั้งฝูงเลยหรือเกือบทุกตัววะมันเยอะมากMagic Order ก็เลือกไม่ได้แล้วนะเนี่ยผมกดอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องตามนี้แนะนำว่าควรมานั่งอ่านก่อนนะก่อนลงอ่ะแบบเนี้ย Increase Mana Does Not Apply ก็คือไม่สามารถใช้ตัวเลขมานาลงไปได้นะ Invisible ใช้ไม่ได้นะ Skill อมตะใช้ไม่ได้ Decrease the Skill Cooldown of Dark Creature ก็คือใช้ถ้าเกิดใช้สกิลธาตุมืดอ่ะมันจะเร่งสกิลคูลดาวน์ของธาตุมืดจะเร็วขึ้นแปลว่าถ้าเราใช้ธาตุมืดจะมีประโยชน์เนาะPlace 3 monster in the team that are default 3 star and currently 5 star ก็คือปัจจุบัน5ดาวแต่เริ่มต้นมาจาก3ดาวให้ใช้ในทีมก็จะได้เนี่ยโบนัสฝั่งนี้ของรางวัลน่าจะให้เพิ่มแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะเพราะผมยังไม่ได้ลงมันลงเลยได้ไหมวะเสียอะไรไหมมันใช้อะไร10เนี่ยคืองงแท้ยังไงอ่ะไม่ใช่ทำไมมาอยู่ล่างสุดวะอยู่นี่โอ้ชิตก็คือมีแค่6ชั้นน่าจะเอาเดือดเลยอันเนี้ยไอเอาออกไม่ได้เนี่ยอันนี้เดือดเลยนะคือให้ใช้ตัวโอ้แล้วถ้ากดเล่นเมนคีน่าจะไปยังไงเนี่ยดาเมจจาก3ดาวไม่น่าไหวปะเดี๋ยวไว้กันละก่อนว่าต้องมาลองดูก่อนยังไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแต่เป็นระบบใหม่ที่มาละมีบัตเทิลพาร์ทด้วยอันนี้ไม่มีอะไรนะมีการ์เด้นอันนี้มาเป็นกิจกรรมอย่าลืมมาลงกันส่วน Path of Growth นะครับหน้าแรกนะมีเพิ่มความยากขึ้นมาแล้วนะของรางวัลก็ดีขึ้นตามระเบียบไปไม่รู้ว่ายากแค่ไหนนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ยากมากแต่ Path of Adventure เนี่ยผมว่าเดือดจริงมันมาละรูนเทวาที่รอคอยมันบอกว่าไอ้รูนพวกเนี้ยมันสามารถได้อาทิตย์ละ8 18เม็ดก็ต้องรีบลงเลยเพราะว่าคลิปลงวันศุกร์แล้วเนาะอัปแพทมาวันพฤหัสอย่างงี้มันก็ต้องรีบลงแล้วป่ะซึ่งรุ่นถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำให้ลงไอ้เนี่ยอันนี้ก่อนเพราะว่าได้ใช้ทั้งคู่เนาะหรือว่ารุ่นเนี้ยก็ได้นะรุ่น A ก็ควรก็ใช้ได้อยู่รุ่นเดฟก็ดีอยู่แต่อย่างอันเนี้ยถ้าเกิดได้รุ่นเทวาที่เป็นต้านทานมาก็คือร้องไห้ถูกไหมเพราะนั้นผมเชียร์ว่าลงอันนี้ก่อนมาดูความยากกันสักเกมไหมผมเดี๋ยวผมว่าผมกลับไปคีหน้าก่อนเอาถ้าเอาฮีทลงเลยนี่กรีดแน่มาผมว่าจะรีบไปนะเนี่ยเดี๋ยวดูดิ expedition มีอะไรไหมความยากเพิ่มขึ้นโอเคดันเจียนไม่น่ามีอะไรดูใน exchange สิมีอะไรปะไม่มีนะเหมือนเดิม rapture เหมือนเดิม world boss เหมือนเดิมหอเรียนะหอเรียนะอย่าลืมลงแต่ผมอยากลองมันจะยากขนาดไหนวะทีเหมือนกันรีควายพลังอันนี้ยังโอโต้ได้อยู่
เห็นเพื่อนบอกว่าอันยากสุดคือใช้ล้านสี่ซึ่งปล่อยแม่งไปใครจะล้านสี่ก็ล้านสี่ไปไม่ใช่ผมเออลืมไปแล้วเนี่ยว่าในดันมันต้องมาเจออะไรอย่างนี้ก่อนยังไม่จบอีกคือขอจะให้มาเล่นอะไรตรงนี้วะไปเจอบอสเลยดียังอีก insufficient range ชิวชิวลากมาเลยได้ไหมมีอีกไหมหมดเอ้ยไม่หมดหมดที่ไม่หมดหมดเชนเมนเสียเวลาจุงไปกินข้าวดีกว่าเฮ้ยมีอะไรอัปเดตอีกไหมวะคิดดิคิดไอโยคิดไม่น่ามีแล้วว่ามีแฟชั่นใหม่ในร้านค้าต่างๆเนาะลองไปดูแฟชั่นตัวละครตัวพินไหมเหมือนพินแฟชั่นพินจะเข้ามาเออกดสกิปไปมายากไหมหนูบอกค่าทีลองรับดาเมจไปดิ Insufficient range. น่าจะโอโต้ได้เนี่ยโอโต้ได้กดแค่สกิล E ไปรัวๆได้ได้โอเคก็คิดว่าน่าจะโอโต้ผ่านยันด่านสุดท้ายเลยมั้งเออดูจากไม่ได้อ่ะอ๋อก็คือมีโอกาสไม่ได้อ่าฮะโอเครูนแบบเก่าก็ได้สแตทเท่ากับแบบใหม่แต่แบบใหม่มีดาเมจเพิ่มมาให้แถวหนึ่งตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะหามาให้ดูสักเม็ดเนาะคือบอกว่ามี5แถวอ่ะอีกแถวหนึ่งเป็นแถวของ PVP เนาะคนที่เล่น PVE ไม่มีประโยชน์ที่จะลงนะเพราะว่าสแตทเท่ากันหมดทุกแถวเลยนะออฟหลักออฟลองเหมือนกันหมดนะโอเคหลักๆมีแค่นี้ปะหลักๆน่าจะมีแค่นี้แล้วว่ารูนมอนอัพเลเวลได้เนาะเควสใหม่มาแล้วนะอย่าลืมไปทำกันนะปลดล็อกตัวละครฮีทแพ็คเติมเงินนะก็มีแพ็คใหม่เด้งมานะจ๊ะ Battle Pass ใหม่ก็จะมี Battle Pass ของกาลากอสนะที่ให้ดูกันไปเมื่อกี้นี่ก็ราคาไม่แรงมากใช้ได้เพราะว่ามันก็ให้ของแทบแบบก็เติมก็ได้เนาะไม่เสียหายนิดหน่อยสนับสนุนเกมมีอะไรอีกไหมอันนี้พูดไปแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วคร่าวๆคร่าวๆแล้วกันตกหล่นอะไรก็ขออภัยมาที่นี้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัญญาจะหาคอนเทนต์เกี่ยวกับแพทมาลงให้ลึกๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟรี่ตัวฮีทนะใส่ไอเทมอะไรยังไงสกิลยังไงบ้างนะครับดันแต่ละดันถ้ามันยากอาจจะมีคลิปมาช่วยนะหรือว่าถ้าใครคิดว่ามันยากก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาผมจะได้รู้ว่าแบบมีคนที่ดูเนี่ยต้องการรู้ว่าจะผ่านดันพวกนี้ยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาหาวิธีผ่านง่ายๆมาให้ถ้าชอบคลิปนี้ง่ายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย